การณ์โควิด19เนี่ยเว็บ3นี่ยาวนานมีผลกระทบเยอะไหมครับครับก็เว็บ3นี่คือว่ามีผลกระทบยาวนานมากนะครับไม่เหมือนเว็บแรกกับเว็บ2นะครับเนื่องจากระยะเวลาเนี่ย 5-6 เดือนผ่านมาแล้วนะครับก็ยังควบคุมยังไม่ได้ 100% นะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ภาคเอกชนเรานะครับบางธุรกิจถึงขั้นปิดตัวลงนะครับบางธุรกิจก็หยุดพักไปก่อนนะครับบางธุรกิจก็ไม่สามารถจะไปต่อได้นะดังนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องช่วยกันนะครับในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปครับการปรับตัวเป็นไงครับภาคเอกชนการปรับตัวภาคเอกชนเราก็มีการพูดคุยกันนะครับในภาคเอกชนด้วยกันนะครับในกลุ่มของจังหวัดเชียงรายเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็มาคุยกันนะครับว่าเราควรจะมีแนวทางยังไงครับในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของเรานะครับซึ่งถ้าทางภาครัฐเองเนี่ยได้ให้สามารถเปิดเมืองหรือว่าเปิดให้มีการท่องเที่ยวนะครับก็เราก็มีและแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับในการที่จะนำเสนอจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชียงรายพร้อมแอลนะครับโดยระยะสั้นนี่อาจจะท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดด้วยกันเองนะครับกลุ่มล้านนา8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ระยะกลางก็คือการที่จะดึงนักท่องเที่ยวร่วมกับเชียงใหม่นะครับดึงนักท่องเที่ยวมาจากทางภูเก็ตกระบี่พังงาต่างๆนะครับซึ่งเราจะมีบินตรงจากภูเก็ตมาเชียงรายและเชียงรายไปภูเก็ตเชียงใหม่ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะกลางนะครับโดยระยะยาวเนี่ยเราอาจจะไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรามีคาราวานรถท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยมาจากประเทศจีนคุณหมิงนะครับกุ้ยโจอะไรต่างๆนะครับเขาเข้ามาในพื้นที่อำเภอเชียงของมาเที่ยวเชียงรายแล้วก็เที่ยวเชียงใหม่ดังนั้นเราจะไปเชิญชวนให้เขามากลับมาท่องเที่ยวของเราในอนาคตต่อไปครับในส่วนของธุรกิจไอ้ของท่านประธานเองเนี่ยเราในส่วนย่อยเราจะยกตัวอย่างการปรับตัวยังไงครับผมครับก็การปรับตัวของที่ร้านก็เราก็มีการปรับตัวนะครับก็มีการตั้งแต่เริ่มจากทำร้านอาหารนะครับก็มีการเป็น delivery นะครับออกเมนูเป็นแพ็กเกจนะครับส่งเป็น delivery ไปส่งเองถึงที่บ้านนะครับก็แล้วก็คุยกับพนักงานนะครับเรื่องของเวลาการทำงานช่วงนี้เป็นโควิดนะครับเราก็ช่วยกันไปก่อนนะครับอาจจะเพิ่มวันหยุดเป็น2วันต่ออาทิตย์นะครับอันนี้ก็มีการปรับตัวนะครับ